วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบ็อกจะพามาประกอบคอมงบ 15,000 ครับผมที่เพื่อนๆร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูสเปคที่เราจัดกันนะครับผมว่าเป็นสเปคอะไรแต่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นสเปค AMD Ryzen 5 3600นะครับผมเป็น AMD Ryzen Gen 3นะครับผมเป็น Ryzen 5นะผมเพื่อนๆดูไม่ผิดนะครับ6ข้อ12เทรนผมถ้าเพื่อนๆได้ดูความแรงของมันแล้วเมื่อที่ผมได้อัพคลิปไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับและเซตวันนี้ที่จะมาจัดนะครับผมก็จะเป็นมือ1ผสมมือ2นะครับผมและมีขายจริงอย่างแน่นอนนะครับแต่จำนวนจำกัดนะผมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งประกอบคอมกับ Adblock ได้เลยนะครับผมลง Windows ลงเกมพร้อมใช้งานนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคที่เราใช้วันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะ CPU ก็ตามนี้เลยนะผม AMD Ryzen 5 Gen 3 3600นะครับผม6 คอ 12 เทรดเรนเดอร์วิดีโอไวๆเลยนะผมเหมาะสำหรับตัดต่อเหมาะสำหรับสตรีมมิ่งเหมาะสำหรับเล่นเกมนะผมผมบอกเลยว่าลองเอาไปตัดต่อดูแล้วนะครับผมตัดต่อโคตรไวเลยนะครับแล้วก็สตรีมก็ลื่นมากครับผมคลิปทดสอบอยู่ในช่องผมแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนเกมนะครับรองรับแทบทุกเกมเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับต้องรีบจัดแล้วนะครับส่วนแรมนะครับผมก็เป็นแรม8 กิกบัส 2400 นะครับ1แถวนะครับตัวเก็บข้อมูลที่เราใช้นะครับก็จะเป็น SSD 120 กิกนะครับผมเพื่อความรวดเร็วในการเปิดปิดเครื่องใช้งานโปรแกรมทั่วไปนะครับแล้วก็โหลดเกมไวรัสแหลกแล้วก็ตุกนะครับผม120กิกถ้าแนะนำถ้าจะเอาไปเล่นเกม GTV ด้วย Battlefield V ด้วยก็แนะนำเป็น240กิกนะครับผมหรือว่าถ้าไม่อยากได้ SSD ใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ได้เช่นกันนะผมมันก็แรงอยู่นะครับส่วนการ์ดจอที่เราใช้ครับ GTX 1050 Ti นะครับส่วนเมนบอร์ดที่เราใช้เป็น ASLock A320 MSDV นะครับผมฟังไม่ผิดเนาะเมนบอร์ดราคา 1,200 นิดๆแต่สามารถใส่ AMD Ryzen 3ได้นะครับถ้าไม่เชื่อผมจะถอดกล้องแล้วไปส่องให้ดูนี่ครับเซตอัพเครื่องที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับ A320 MSDV นะครับผมการ์ดจอก็เป็น 1050 Ti CPU เป็น Ryzen 5ครับผม Gen 3 3600นะครับใส่กระบอกตัวนี้เลยนะครับนี่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเซตอัพเครื่องนี้นะครับผมไม่มีแหกตานะครับเครื่องจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกม PUBG กันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัดแบบเพียวๆนะครับเพราะว่าผมมีธุระต้องไปทำตอนเช้านะครับกะว่าอยากจะอัพให้เพื่อนๆได้ดูวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อัพแบบด่วนๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายกันแบบสดๆแบบนี้กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับก็1050 Ti มันเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับ PUBG เนี่ยบอกเลยว่าสามารถปรับไฮได้นะแต่อัลต้าไม่ไหวนะผมปรับมีเดียมปรับไฮนะครับโอเคเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเป็นฟูลสกรีนนะครับฟูลสกรีนปรับเป็นไฮนะครับปรับเป็นไฮแล้วกันปรับเป็นไฮแอปไฮครับโอเคครับผมเฟรมเรทนะครับผมมุมซ้าย 50-60 เฟรมเนาะส่วนการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับ 99% อุณหภูมิการ์ดจอวัน78องศาซึ่งอยู่ใช้งานประมาณ 30-40% นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับนี่ครับตอนเทสนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอคนก่อนนะครับโอเคใกล้เต็มแล้วซีพียูทำงานประมาณ 4.1-4.2 นะครับแรงมากเลยถ้าเป็น Gen 1ก็จะวิ่งประมาณ 3.4 มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าวิ่งสักแต่ถ้าเป็น Gen 2เนี่ย R5 Gen 2จะวิ่งอยู่ประมาณ 3.8 มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับลื่นๆเลยนี่นาเกลือป่ะเนี่ยฮะทำนาเกลือดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกระโดดลงที่ไกลๆหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อที่ลดการปะทะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทดสอบนะครับโอเคเรารอเครื่องบินก่อนคลิปนี้น่าจะอยู่ประมาณ 6-7 นาทีนะครับเดี๋ยวผมกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะอัพกันให้ดูกันอีกทีเนาะโอเคไปครับเซตคุ้มๆเลยนะครับ 15,000 แต่ได้ CPU แรงขนาดนี้นะครับอนาคตอัพได้ยาวๆนะสเปคนี้เผื่อโตยาวๆเลยแหละนะครับ Gen 3โคตรคุ้มเลยเป็น CPU ที่คุ้มที่สุดในเวลานี้เลยนะผมถ้าใครใช้ Gen 1อยู่นะครับก็แนะนำให้อัปเกรดเป็น Gen 3นะครับเห็นผลอย่างแน่นอนอันนี้เราจะมอง
ลงไปแบบนี้เลยนะครับก็มีน้องๆหลายๆคนถามว่าทำไมมองกับพื้นทำไมมันแหลกจังนะครับก็เพราะว่ามันโหลดพวกต้นมงต้นไม้พื้นผิวต่างๆมันก็เลยแหลกนะครับแต่ถ้าการ์ดจอแรง LED แรงก็จะไม่แหลกนะครับอ่ะก็รู้สึกว่าเซตนี้นะครับไม่มีคนลงมาได้หรอวะแล้วกูจะไม่ตายแล้วเนี่ยนี่ครับปรับไฮเล่นลื่นเอากระสุนนี้มันใช้ได้ด้วยเหรออ่ะนี่นะครับเอาแล้วเว้ยบวกกันไวจังวะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องนี้จะเป็น power supply ติดเครื่องนะถ้าอยู่ในงบ 15,000 นะครับก็รองรับนะครับกับสเปคนี้เพราะสเปคนี้มันกินไฟไม่เยอะนะครับ CPU ตัวนี้ค่อนข้างประหยัดไฟเลยครับโอเคก็ถ้าในอนาคตอยากอัปเกรดการ์ดจอที่แรงกว่านี้ก็แนะนำเปลี่ยน power supply ครับผมเป็น5 วัตต์แบบ80พัทไปเลยนะครับก็อยู่ได้ยาวๆเนาะใส่ power supply สัก600วัตต์เนี่ยก็สามารถเอาการ์ดจอพวก RTX 2080 2080 Ti อะไรเงี้ยสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตระกูล RX 5700อะไรเงี้ยก็มาใส่ได้นะครับเพราะสเปคนี้ CPU แรงเหลือๆเลยครับสามารถใส่กับการ์ดจอตัวแรงๆได้เลยนะครับสเปคนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นมีเดียมให้ดูกันครับปรับมีเดียมนะครับโอเคการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับCPU ทำงานประมาณ 27-30% นะครับโอเคครับไปครับนี่นะครับปรับมีเดียมสเปคนี้สามารถสตรีมเกมได้นะครับผมสตรีมเกม PUBG สตรีมเกม GTV Apex ได้สบายสบายครับผมถ้าสตรีมเกม PUBG เนี่ยสามารถตั้งค่าความคมชัดในการสตรีมเป็น Full HD ได้นะครับ Full HD60เฟรมลื่นๆนะครับ Apex ก็เหมือนกันครับตั้งค่าเหมือนกันเลยส่วน GTV การตั้งค่านะครับเป็น720นะครับผมความคมชัด720แล้วก็ทำเป็น60เฟรมได้ด้วยนะครับโดยการใช้ CPU ในการประมวลผลนะครับลื่นๆเลยนะครับตัดต่อได้สตรีมได้แคสเกมได้ครับผมกับสเปคนี้ถือว่าคุ้มๆโอเคต่อมาเราจะปรับเป็นโลให้ดูกันโอเคครับปรับโล CPU ก็ทำงานประมาณ 50% นะครับผมส่วนการ์ดจอก็ยังทำงานเต็มที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราวิ่งข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวตายนี่นะครับปรับโลเฟรมเรท70เฟรม90เฟรมลื่นๆเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นวิดีโอดูนะครับโอเคครับไปครับวิดีโอนะครับเฟรมเรทตอนนี้ก็อยู่ที่100เฟรมนะครับ90เฟรมอัพเลยนะครับเล่นลื่นมากครับผมโอ้ปรับวิดีโอกำลังดีนะสเปคนี้นะครับ15,000นะครับผม15,000ได้ขนาดนี้ถือว่าแจ่มเลยนะได้ CPU ตัวรุ่นล่าสุดด้วยแรงๆนะครับผมอนาคตอัปเกรดได้ยาวๆผม CPU ตัวนี้อยู่ยาวๆเลยนะ3ปี4ปีได้เลยนะครับผม CPU ตัวนี้ใช้กันยาวๆถ้าจะอัปเกรดการ์ดจอก็แนะนำเปลี่ยนซัพพลายนะครับแต่ถ้าการ์ดจอที่ไม่ได้ต้องต่อไฟเพิ่มเนี่ยก็สามารถใช้ซัพพลายติดเคสได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะใช้แต่ถ้าจะใช้การ์ดจอที่ต้องต่อไฟเพิ่มก็แนะนำเปลี่ยนเป็นซัพพลาย600-700วัตต์นะครับเนี่ยวะไอ้เหี้ยนี่มันอยู่ไหนวะนะครับประมาณนี้เนาะโอ้โห10นาทีพอดีเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะกับสเปคนี้ก็ถ้าสนใจสามารถสั่งประกอบกับ Adbox ได้เลยนะผมแต่บอกเลยว่าเซตนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้มีจำกัดนะครับถ้าหมดแล้วก็หมดเลยแต่อาจจะรอของนานหน่อยนะครับ
เนาะก็สนใจทักมาสอบถามได้ภายในเพจนะครับผมส่วนลิงก์ติดต่อจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมใน YouTube ก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลง Windows ลงเกมพร้อมใช้งานพร้อมการตั้งค่าเซตอัพอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเซตนี้ถ้าคนไม่ค่อยถนัดคอมนะครับจะทำยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทำการอัปเดต BIOS นะครับอัปเดต BIOS ประมาณ 2-3 ขั้นตอนนะครับผมถึงจะสามารถเซตอัพตัวไลเซนส์ Gen 3นี้ได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมอัปเดต BIOS ตอนแรกผมคิดว่าโอ้ไม่น่าจะได้แล้วมั้งเพราะว่ารอตั้ง2นาทีถึงมันจะมานะครับแต่ทีนี้รอไปรอมาเฮ้ยแม่งมาเฉยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซตคุ้มมากๆครับผมบอกเลยคุ้มมากๆได้1050 Ti ตัวแรงๆนะครับผม CPU รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับมี SSD ให้เราด้วยแล้วก็ไอ้เมนบอร์ดตัวนี้สามารถใส่ M.2 NVMe ได้อีกต่างหากนะผมโอ้โหอะไรจะคุ้มขนาดนั้นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่ใช้เมนบอร์ด A320 MSDV อยู่แล้วใช้ CPU AMD Gen 1อยู่นะครับถ้าอยากจะใส่ Gen 3แต่ไม่รู้วิธีการอัปเดต BIOS เนี่ยยังไงก็กด follow ช่อง Adblock ไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าแอดจะทำการอัปเดต BIOS ให้ดูกันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแอดขอตัวไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปต่างจังหวัดนะครับผมยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าถ้าใครสนใจก็ทักมาลิงก์ใต้คลิป YouTube ได้เลยนะครับเนาะโอเคเสร็จคลิปนี้ก็อัพเสร็จปุ๊บถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็จะอัพลง YouTube เลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งนั้นนะครับก็จะเพียวๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีตัดต่อเห็นกันแบบจะๆว่าการเล่นเกมเป็นอย่างไรนะครับโอเคมันถึง32นาทีก่อนแล้วกันนะครับดูความลื่นครับปรับ very low frame ปรับ very low frame rate 90 frame up นะครับเนี่ยครับลื่นๆแบบนี้เลยคุ้มมากครับผมเล่นเกมที่กิน CPU หนักๆได้เลยนะนะผมไม่ว่าจะเป็นพวก Monster Hunter Battlefield 1 Battlefield V Far Cry 5หรือว่า Assassin's Creed นะครับได้หมดเลยเพราะ CPU ตัวนี้มันโคตรยังแรงอ่ะคือมันโคตรแรงครับผม CPU ตัวนี้คุ้มมากนะครับส่วนการ์ดจอนะครับผมการ์ดจอก็ถ้าเอาไปเล่นเกมหนักก็อาจจะปรับสักมีเดียมปรับสักโลนะครับผมเพราะว่า PUBG เนี่ยเห็นไหมมันต้องปรับมีเดียมนะครับผมน้อยก็ปรับตามความลื่นของเกมเพื่อนเท่าที่เพื่อนพอใจนะครับผมแต่ตัว1050 Ti เนี่ยก็สามารถเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับผมปรับมีเดียมปรับไฮเนี่ยได้ทุกเกมนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวแอดไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย